ัสดีครับไม่เอาอันนี้ไม่เอาหรือเอาสวัสดีครับโอ้ตุ้นกับน้องนะสวัสดีครับสุดยอดครับผมครับเติมพลังก่อนครับครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Folk Sport On Tour นะฮะตอนนี้ผมได้ขึ้นมาอยู่ที่บ้านปังปุเลาะครับมาร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยานะฮะที่เพิ่นได้จัดขึ้นที่เพื่อแม่ใจนะฮะวันนี้จะมีกิจกรรมเปิดงานแถลงข่าวนะฮะแอลพะเยาอเมซิ่งยิ่งกว่าเดิมนะฮะจิบกาแฟและทะเลหมอกฮะสวัสดีครับโอ้นี่มีผู้ร่วมคาราวานเยอะเลยนะครับเนาะนอกจากมีการแถลงข่าวแล้วนะฮะก็จะมีการเดินทางของคาราวานมอเตอร์ไซค์นะฮะ300ปางกุลาะนะฮะผาแดงปลาเมียงโอ้วันนี้เยอะเลยครับอันนี้ชุดนี่นี่ปั่นจักรยานก็ครับนี่วิ่งนักวิ่งมาต่อยครับนี่เปิดเอารถเครื่องนี่วิ่งเอาเลยนี่วันนี้ผมปลากินปลาไข่ในมือเมียผมเนี่ยไอ้ยากล้าหาญมากกล้าหาญมากทำประกันไม่เรียบร้อยแน่นอนนี่นะโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เขาจะได้มาดูบรรยากาศครับโอ้สวัสดีครับเนี่ยเป็นความลมไม้ลมมือของพี่น้องจางเพื่อแม่ใจครับวันนี้เขาจะเล่นขึ้นได้เลยนะโอ้พี่ก้อยนี่ครับขบวนคาราวานมอเตอร์ไซค์หลายร้อยกันครับเตรียมพร้อมที่จะเดินทางขึ้นมอนดอย3มอนดอยครับตอนนี้เริ่มจุดติปังปุละหลังจากนั้นก็จะไปขึ้นผาแดงและต่อด้วยป่าเมียงครับผมขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาแอลชมบรรยากาศโดยรอบกันนะฮะงานจิบกาแฟและทะเลหมอกครับมีการจุดลงทะเบียนนะฮะสวัสดีครับรับงานนี่นะฮะแอลพะเยาอเมซิ่งยิ่งกว่าเดิมนะจิบกาแฟและทะเลหมอกนะฮะพะเยาฮิลทริปคอฟฟี่ครับครั้งที่2ชุมชนท่องเที่ยววิถีชาและกาแฟปังกุละผาแดงแอลพะเยาอเมซิ่งยิ่งกว่าเดิมจิบกาแฟและทะเลหมอกนี่ครับสำหรับบูธในการจัดก็มีหลายบูธนะฮะจิบกาแฟน่าจะมีการแสดงอย่างสักอย่างนะฮะเดี๋ยวผมลองไปดูสักหน่อยก่อนเป็นตะบันของชาวเขาYeah.
ไปไปครับนี่คือการแสดงจากบ้านปางปูเลาะนะครับเทพธิดาดอยนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวพักก่อนนะครับเพราะว่าเราจะมีการแสดงของปางปูเลาะจำนวน2ชุดด้วยกันนะครับตอนนี้เราเหลือการแสดงอีก2ชุดครับก็คือจากปางปูเลาะ1ชุดแล้วก็ผาแดงอีก1ชุดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการแสดงผ่านไป2ชุดแล้วนะครับจากป่าเมี่ยงแล้วก็จากปางปูเลาะจากป่าเมี่ยงเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการแสดงเต้นแจ็คคึกแล้วก็มีดนตรีของชนเผ่าก็จะมีแคนชนเผ่ามีซึงชนเผ่าแล้วก็ประกอบกับการเต้นแจ็คคึกเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานในพิธีก็ได้ให้เกียรติเต้นแจ็คคึกไปกับพวกเราด้วยรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานผู้นำท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวผู้มีเกียรติก็ร่วมเต้นจะคืบไปด้วยกันนะครับช่วงนี้คงจะได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับที่เราจะเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในโครงการนี้นะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์มาตั้งกองยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพยาวยูทายคอฟฟี่ครับสูงเนื้อก่อนนะฮะแอบพยาวอเมซิ่งยิ่งกว่าเดิมจิบกาแฟแลทะเลหมอกชุมชนท่องเที่ยววิถีชาและกาแฟปางปูเลาะผาแดงป่าเมี่ยงนะครับในโอกาสนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับโอกาสครับผมไปปางเมี่ยงคุณจ้ะฮะไปปางเมี่ยงเดี๋ยวต้องพอก่อนว่าจะไปได้ก็ยาวรับคำกล่าวถ้ามีรถตุยขึ้นไปได้ไปขอการเป็นเชิญครับนี่หรอฮะตั้งขบวนนี่หรอเดี๋ยวตุยไปเดี๋ยวตุยไปครับป่าแดงป่าเมี่ยงคุณนะครับครับและในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านสุทัตตาสุวรรณากาศผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรพื้นที่สูงจังหวัดพะเยาได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีครับขอกราบเรียนเชิญครับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะท่านหัวหน้าศูนย์ราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนค่ะดิฉันนางสาวสุทัตตาสุวรรณากาศผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยาวันนี้รู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคีเครือข่ายทุกท่านได้ให้เกียรติมาร่วมงานในกิจกรรมพะเยาฮิวไทคอฟฟี่ฮับครั้งที่2ค่ะแอลพะเยาอเมซิ่งยิ่งกว่าเดิมจิบกาแฟแลทะเลหมอกชุมชนท่องเที่ยววิถีชายและกาแฟปางอุเลาะผาแดงและป่าเมี่ยงค่ะศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยาร่วมกับจังหวัดพะเยาอำเภอแม่ใจสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสำนักงานเชียงรายมหาวิทยาลัยโอมหาวิทยาลัยพะเยาโอท็อปพะเยาทีมพะเยาเลเวอร์หอการค้าจังหวัดพะเยาโลคั่วพะเยาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาอีกหลายหน่วยค่ะได้บูรณาการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงโดยใช้กลไกด้านการท่องเที่ยวเชิงภูมิวัฒนธรรมนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตชนเผ่าวัฒนธรรมเอกลักษณ์รวมถึงเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้และเพิ่มช่องทางการรับรู้ของสังคมเกี่ยวกับเรื่องราวของวัฒนธรรมของราษฎรบนพื้นที่สูงผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยพิธีเปิดกิจกรรมพะเยาฮิวไทคอฟฟี่ฮับครั้งที่2แอลพะเยาอเมซิ่งยิ่งกว่าเดิมจิบกาแฟแลทะเลหมอกชุมชนท่องเที่ยววิถีชาและกาแฟปางปูเลาะผาแดงป่าเมี่ยงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชนเผ่าของกลุ่มชาติพันธุ์กิจกรรมเปิดตัวแคมเปญแอลพะเยาอเมซิ่งยิ่งกว่าเดิมจิบกาแฟแลทะเลหมอกรวมถึงกิจกรรมการแถลงข่าวในส่วนของการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาและการขับเคลื่อนงานพื้นที่สูงกิจกรรมปล่อยคาราวานแอลพะเยาอเมซิ่งยิ่งกว่าเดิมปางกุเลาะผาแดงและป่าเมี่ยงกิจกรรมพะเยาฮิวทับฮิวไทคอฟฟี่ฮับครั้งที่2แห่งนี้นะคะกลุ่มเป้าหมายของเราก็เป็นสื่อนะคะทั้งจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยารวมถึงภาคีเครือข่ายประชาชนที่สนใจผู้ที่รักในกาแฟรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะในการนี้ที่ให้กิจกรรมดังกล่าวได้เคลื่อนกิจกรรมพาทุกท่านได้จิบกาแฟและทะเลหมอกจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้เปิดกิจกรรมและชวนให้พี่น้องทุกท่านนะคะมาเที่ยวจังหวัดพะเยาซึ่งขณะนี้นะคะบรรยากาศของเราก็ได้นะคะว่าท่านสื่อที่ได้มาสัมผัสวันนี้จะได้เห็นว่าปางปูเลาะของเราผาแดงของเรา
มีดียังไงนะคะโดยการนำของท่านนายอำเภอแม่ใจค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านนักส่วนราชการจังหวัดพะเยาท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวประเทศไทยอาคารเชียงรายพะเยาท่านสื่อมวลชนนะครับท่านผู้มีเกียรติท่านประธานของการค้าจังหวัดพะเยาพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาต้องนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่ขึ้นมาหมู่บ้านบางพุระในวันนี้นะครับวันนี้จังหวัดพะเยาต้องขอบคุณนะครับทั้งภาคส่วนของทางหน่วยงานราชการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะยิ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงทางมหาวิทยาลัยพะเยานะครับสำคัญก็คือพี่น้องในพื้นที่เผื่อแม่ใจนะครับโดยเฉพาะตำบลสีถ้อยในวันนี้นะครับที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนะครับพะเยาหีบท้ายคอฟฟี่ครับครั้งที่2แอลพะเยาอเมซิ่งยิ่งกว่าเดิมนะครับจิบกาแฟแลทะเลหมอกชุมชนท่องเที่ยววิถีชาและกาแฟซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนะครับจังหวัดพะเยาเรานะครับในช่วงฤดูการท่องเที่ยวนะครับที่สำคัญก็คืนนี้ทางมหาวิทยาลัยพะเยาจัดคอนเสิร์ตนะครับออร์เคสตรานะครับซึ่งเป็นรุ่ยดุริยศิลป์ทินพะเยานะครับที่สำคัญก็คืออดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านศักดิ์ฤทธิ์ตลักคำมาร่วมกิจกรรมด้วยครับคำแรกที่ท่านพูดคือโรงแรมเต็มยอมไม่ได้ก็แสดงว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่พะเยาเยอะมากนะครับแล้วก็ก่อนขึ้นมานะครับก็ถามที่มาพักคืนช่วงหน้าก่อนวันที่บ้านปางพุระเขาบอกว่าโฮมสเตย์เต็มนะครับต้องกางเต็นท์เองนะครับก็แสดงว่าวันนี้การประชาพันธ์เรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาก็สามารถที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับทั้งในพื้นที่จังหวัดพะเยาก็พื้นที่ใกล้เคียงต่างจังหวัดให้มาท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างจังหวัดพะเยาเราประสบความสำเร็จนะครับเพราะจริงๆแล้วต้องเหนือของการท่องเที่ยวที่เราจะได้ตามมาก็คือการเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเพราะเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะหลังโควิดสิบเก้านะครับเรื่องนี้รัฐบาลก็ให้ความสำคัญก็มีมาตรการในการส่งเสริมกิจกรรมนะครับมาตรการคนละครึ่งนะครับบัตรสวัสดิการของรัฐหรือการลดรายจ่ายด้านการเกษตรนะครับปัจจัยการผลิตในส่วนของการท่องเที่ยวก็มีเที่ยวไปด้วยกันนะครับก็มีการลดราคาให้โดยรัฐบาลช่วยเติมให้อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งวันนี้ถือว่าพี่น้องสื่อมวลชนนะครับทุกคนนักท่องเที่ยววันนี้ก็ให้ความสำคัญนะครับการเปิดการทำข่าวจากกิจกรรมนะครับในเรื่องของการจิบกาแฟและทะเลหมอกที่บ้านป่าปูร้องและอุพยาวอเมซิ่งยิ่งกว่าเดิมวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับขอทุกท่านมีความสุขในการจิบกาแฟและทะเลหมอกรวมทั้งชมวิถีชีวิตของพี่น้องชาติพันธุ์ที่บ้านปางพุระบ้านผาแดงนะครับพื้นที่ของตำบลสีถ้อยครับขอบคุณมากครับครับในโอกาสนี้ขอเชิญท่านผู้ว่าอยู่บนเวทีก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวทีมงานครับเดี๋ยวจัดสถานที่ด้านบนเวทีเดี๋ยวผู้ว่าจะได้เปิดอย่างเป็นทางการนะครับซึ่ง